จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีถวายเครื่องจตุปัจจัยไตรภพแด่พระสงฆ์องค์เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์องค์เจริญชัยมงคลคาถานะครับจากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาและรับพรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับขออนุญาตอ่านรายนามญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพพระป่าลอยฟ้านะครับตอนนี้พระป่าลอยฟ้าเนืองแน่นเลยนะครับออกไปพร้อมกับยอดฉัตรพระเจดีย์นางปริชาติการุณพร้อมด้วยลูกหลานและน้อง500บาทสาธุโยมทวีชำนาญบุพกรธนวันสุปราณี500บาทสาธุนางเทศถาประวัติสุขนางนัทธรีสงอิน100บาทสาธุนางสาวชลดาอาหารนางสาวปันทิตากระจ่างกลางเด็กชายพงศกรกระจ่างกลาง100บาทสาธุนายประวัติเจริญชัยนางนัทธารัตนรัตนปการ100บาทสาธุคุณครูวรรณิสาเสียงวังเวง100บาทสาธุโยมนิพนธนบดีธนยศนัทชาติทักในรุ่งโรจน์100บาทสาธุคุณเบญจรัตน์กนำนะครับ200บาทสาธุอ่านผิดขออภัยนางสาวรัตนมณีจงสืบสิทธินะครับ100บาทสาธุนายธนโชตเสียงบางเวง20บาทสาธุคุณบุญคำรัตนุปการ100บาทสาธุนางสาวิลันพัชระอาหาร100บาทสาธุนางสาวธัญญนันท์หัดกล้า160บาทสาธุแม่ชีเพ็ญ100บาทสาธุเด็กหญิงวนิดาทองนาค20บาทสาธุนายนพรุตสวมสิริ200บาทอนุโมทนาตอนนี้กำลังญาติโยมมาทำบุญแล้วนำสายสวรรค์ตะกร้าแสงเงินไปโขกที่ยอดฉัตรนะครับมีฉัตร9ชั้นบนยอดฉัตรล้วนและด้วยทองคำหนัก30บาทนะครับถวายการรับประเดชพระคุณท่านพระครูพนมสิทธิ์รายการเจ้าคณะอำเภอพนมดงรักแต่ให้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับขอถวายการต้อนรับด้วยความเคารพวรุษโปรโมชั่นมีชากาแฟต่างๆถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลังจากเสร็จพิธีต่างกันนี้อุดหนุนวรุษโปรโมชั่นด้วยนะครับอนุโมทนาคุณสุภัทรคุณสุเตียงเชื่อมชัยตระกูล 5,000 บาทเจ้าค่ะ 3,000 บาทเจ้าค่ะ 3 กับ 5 อยู่ด้วยกันเป็น 8,000 บาทเนาะอนุโมทนาครับคุณสุภัทรคุณสุเตียงเชื่อมชัยตระกูลเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะโขกถ่ายรูปไว้ด้วยนะโยมก่อนที่จะโขกถ่ายรูปไว้หน่อยนานนะเราจะมีพิธีอย่างนี้นะครับ 3,000 บาทสาธุอนุโมทนาคุณดำรงนิสแสนกล้าคุณวีระวันแสนกล้าผู้ดำเนินการในครั้งนี้คุณประชาปิยไพรนายยกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลสุรินทร์นะครับอนุโมทนากราบในความเมตตาท่านพระโคสพลธรรมรังสีมีงานของวัดโยธาประสิทธิ์หลายงานเมื่อวานผมมีโอกาสลงอุโบสถที่โบสถ์เก่านะครับพระสงฆ์12รูปลูกกุญแจใครตกหายเอ่ยอสมอนำมาส่งที่กองนะครับมารับด้วยนะครับลูกกุญแจบอกลักษณะถูกนะครับก็จะคืนให้นะครับลูกกุญแจโยมพระดากีรติสุนทร100บาทอนุโมทนาบุญเจ้าข้าสาธุโยมพัดนมเชื่อมชัยตระกูล500บาทอนุโมทนาบุญสาธุสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกริยตถาคตโตสิทธิลาโภชโยนิจจังสาธุพระเดชพระคุณพระแม่ครูบาอาจารย์ได้รับความเมตตามาในงานนี้นะครับลูกหลานดูแล
แต่ละรูปบางรูปก็ต้องนั่งรถนะครับไปด้วยรถการเข็นการอะไรต่างๆก็ต้องดูแลเต็มที่นะครับ10:49 จะเข้าสู่พิธีการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนิมนต์ฉันพระทหารเพลอยู่ที่ศาลาใกล้โบสถ์นะครับศาลาปฏิบัติธรรมก็คือนักปฏิบัติธรรมจำนวน50กว่าท่านนะครับปฏิบัติธรรมตลอดคืนแต่ผมมีโอกาสได้เป็นผู้ให้ศีล8นะครับก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ต้องขออนุโมทนาไม่ทราบว่าชื่ออะไรกันบ้างเขียนส่งให้ผมผู้มานั่งช่วยงานที่ลูกศิษย์หลวงตามาจากกรุ๊ปรีรัมพระเฟียไปไหนเรียกใช้งานให้อยู่ช่วยขอบคุณกองพิธีการนะครับได้มาเตรียมงานซ้อมงานดูแลเต็มที่ครับผมอนุโมทนาครับพระครูอนุวัฒน์ปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดหนองบัวนะครับเมตตาผ้าไตร1ชุดจตุปัจจัยด้วยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสาธุเจ้าอาวาสวัดหนองบัวก็ผมเป็นสามเณรพ.ศ. 2514อยู่วัดป่าโมกเวลาขึ้นรถต้องมาขึ้นที่ข้างวัดหนองบัวครับขอบคุณเจ้าพระธนพัฒน์เนาะสันตจิตโตและพระจิรศักดิ์ปัญญาทโรสาธุร่วมโดยช่วยกันอยู่ตรงนี้ลูกหลานสร้างบุญสร้างบารมีในขณะที่จะยกยอดจัดขึ้นนะครับญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้บริจาคเป็นเจ้าภาพพระป่าลอยฟ้าทำบุญให้สูงสูงจะได้ไม่ต่ำกว่าคนจะได้ไม่จนกว่าใครมีบุญมีวาสนามาร่วมกันและขออนุโมทนาเจ้าภาพต้นพระป่ามาเป็นกระแสกระแสไม่ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามต้องขออภัยเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามกระตุ้นพระป่าลอยฟ้าพระป่าลอยฟ้าเจริญพรด้านนี้นะหลวงตาจะประกาศชื่อดังๆให้พระอินทร์ได้ชื่นชมให้พระพรหมได้อนุโมทนายกยอดฉัตรโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ฉัตรไม่ธรรมดานะครับครูบาอาจารย์ต้องเตรียมการนี้แม่ไวดงหอม 1,000 บาทเจ้าค่ะคุณเฉลิมพลคุณครูเอี่ยมสมทิพย์500บาทเจ้าค่ะคุณอะหยังเนาะนามสกุลสาระน่าจะสำรวยเนาะ200บาทสาธุนายถากรตั้งสกุล100บาทอนุโมทนาบุญสาธุรับสายบุญไปเลยนะครับรับสายบุญสายบุญของเราได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุนทรธรรมาภินันท์นะครับคุณวิริยาคุณชาญวิทย์